งาน GPHG สุดยอดนาฬิกาประจำปี2023สิ้นสุดการรอคอยกับงานประกาศรางวัลกลางปี The Horlogerie de Genève หรือ GPHG สำหรับสุดยอดนาฬิกาประจำปี2023ซึ่งเป็นงานประกาศรางวัลนาฬิกาสุดยิ่งใหญ่เสมือนรางวัลออสการ์สำหรับวงการนาฬิกาโดยงานประจำปี2023นี้ได้ถูกจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่9พฤศจิกายน2023ที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยมีนาฬิกาที่ได้รับรางวัลในแต่ละสาขารวมทั้งสิ้น18เรือนซึ่งวันนี้เราจะยกนาฬิกาที่ได้รับรางวัล7รางวัลมานำเสนอให้ทุกคนได้ฟังกันมาดูกันว่าแต่ละรุ่นมีจุดเด่นอย่างไรบ้างรางวัล Petit IQ Prize แบรนด์ Christopher Ward รุ่น C1 Belcantoเริ่มต้นที่รางวัลแรก Petit IQ Prize ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องการผลิตนาฬิกาหรูในราคาที่เข้าถึงได้มากขึ้นโดยนาฬิกาที่เข้าเกณฑ์จะต้องมีราคาระหว่าง 3,000 สวิสฟรังถึง 10,000 สวิสฟรังหรือประมาณ 110,000 บาทถึง 390,000 บาทซึ่งรางวัลนี้ตกเป็นของแบรนด์ Christopher Ward กับรุ่น C1 Belcanto ที่ได้นำเสนอศาสตร์แห่งการบอกเวลาชั้นสูงอย่างฟังก์ชันชิมหรือซอนเนเรที่มีบอกเวลาผ่านเสียงระฆังซึ่งเป็นฟังก์ชันอันสลับซับซ้อนที่จะอยู่ในนาฬิกาชั้นสูงเท่านั้นโดยความพิเศษของนาฬิกาเรือนนี้อยู่ที่กลไกคาลิเบอร์ FS01 ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นโดยแฟรงค์สเตลเซอร์ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคของแบรนด์คริสโตเฟอร์วอร์ดโดยได้นำกลไก Jumping Hour ของแบรนด์ที่ผลิตขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วมาประยุกต์และเพิ่มส่วนประกอบใหม่ๆมากถึง50ชิ้นเพื่อสร้างสรรค์เป็น striking watch ที่สามารถบอกเวลาผ่านเสียงระฆังได้โดยระฆังนี้จะดังทุกๆชั่วโมงซึ่งสามารถกดปุ่ม pusher เพื่อให้ระฆังทำงานหรือหยุดทำงานได้โดยมีตัวบ่งชี้สีแดงเป็นตัวบ่งบอกสถานะว่าฟังก์ชันนี้เปิดหรือปิดอยู่ซึ่งกลไกนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดศาสตร์แห่งการประดิษฐ์กลไกนาฬิกาจักรเลยก็ว่าได้โดยแบรนด์ Christopher Ward ได้ทุ่มเทเวลาเป็นอย่างมากในการพัฒนาชิ้นส่วนเพื่อให้ได้เสียงระฆังที่ไพเราะซึ่งเสียงระฆังของนาฬิกาเรือนนี้กำเนิดมาจากชิ้นส่วนสปริงเหล็กซึ่งวางขดตัวอยู่รอบขอบหน้าปัดที่ได้รับการปรับแต่งเซาะร่องเพื่อให้ได้เสียงไพเราะที่สุดนอกจากนี้แล้วทางแบรนด์ยังต้องออกแบบหน้าปัดให้มีความสมมาตรและเน้นส่วนประกอบหลักให้โดดเด่นสะดุดตาจึงได้มีการเพิ่มเทคนิคพิเศษเข้าไปด้วยการซ่อนส่วนประกอบเล็กๆอื่นๆไว้ด้านหลังของแผ่นหน้าปัดจึงได้หน้าปัดที่สะอาดตาสามารถดึงดูดจุดสนใจไปยังส่วนประกอบหลักได้เป็นอย่างดีมาพร้อมกับการเคลือบผิวแบบซันเรย์อันงดงามของหน้าปัดที่ดูเงางามมีมิติอยู่ในตัวเรือนไทเทเนียมขนาด41มิลลิเมตรทำให้มีน้ำหนักเบาจับคู่มากับสายหนังสีน้ำเงินที่เข้ากับสีของหน้าปัดได้อย่างลงตัวขับเคลื่อนการทำงานด้วยกลไกไขลานอัตโนมัติโดยนาฬิการุ่นนี้ได้ผลิตในจำนวนจำกัดเพียง300เรือนเท่านั้นราคา 3,350 ฟรังหรือ 130,000 บาทซึ่งนาฬิการุ่นนี้ก็ได้สร้างสถิติใหม่ให้กับบริษัทเพราะจำหน่ายหมดไปในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นโดยการชนะรางวัลนี้นับว่าเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของแบรนด์ที่ก้าวข้ามจุดเริ่มต้นของการเป็นแบรนด์เล็กๆที่สามารถสร้างนาฬิกาเฉพาะกลุ่มที่สำคัญในอุตสาหกรรมผลิตนาฬิกาได้รางวัล Men's Complication Watch Prize แบรนด์ Voutilainen รุ่น World Timer สำหรับรางวัล Men's Complication Watch Prize สุดยอดนาฬิกาข้อมือสุดสลับซับซ้อนสำหรับสุภาพบุรุษตกเป็นของแบรนด์ Voutilainen กับรุ่น World Timer โดย Kari Voutilainen เป็นหนึ่งในช่างทำนาฬิกาอิสระที่ได้รับการยกย่องและน่านับถือมากที่สุดคนหนึ่งซึ่งเขาสามารถรังสรรค์นาฬิกาได้ไม่เกิน50เรือนต่อปีเนื่องจากนาฬิกาเหล่านี้มีความสลับซับซ้อนสูงมากจึงผลิตได้ในจำนวนจำกัดโดยในปีที่แล้วแบรนด์ก็ได้รับรางวัลในสาขา Artistic Craft กับรุ่น Jiku ซึ่งตอกย้ำถึงความเชี่ยวชาญและความประณีตสูงสุดในการผลิตนาฬิกาในปีนี้ Voutilainen ได้สร้างนาฬิกาข้อมือที่มีตัวเรือนทรงคุชชั่นแบบใหม่ขนาด 39x39 มมที่ขอบตัวเรือนมีสกรูอยู่ทั้ง4มุมเพื่อยึดตัวเรือนไว้อย่างหนาแน่น
ดยการดีไซน์นี้จะคล้ายกับ Pocket Watch ของ Voutilainen ที่ออกมาในงาน Only Watch ในปี2019ซึ่งจะแตกต่างจากนาฬิกาข้อมือปกติของทางแบรนด์ที่มีตัวเรือนกลมแบบคลาสสิกเพราะแบรนด์ต้องการออกแบบนาฬิกาให้เหมาะกับยุคศตวรรษที่21เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นที่มีความแคชชวลและสปอร์ตมากขึ้นโดยนาฬิกาเรือนนี้มาพร้อมฟังก์ชัน World Time ซึ่งเป็นสุดยอดนวัตกรรมของนาฬิกาชั้นสูงที่สามารถบอกเวลาของประเทศต่างๆทั่วโลกได้พร้อมกันโดยขอบหน้าปัดจะแสดงชื่อเมืองซึ่งเป็นตัวแทนของไทม์โซนต่างๆใช้อ่านควบคู่กับสเกล24ชั่วโมงโดดเด่นด้วยหน้าปัดลวดลายกิโยเช่หลากหลายลวดลายที่ถูกแกะสลักด้วยมือทั้งสิ้นเพื่อแสดงถึงความเชี่ยวชาญและความประณีตชั้นสูงของแบรนด์ Voutilainen ได้เป็นอย่างดีนาฬิกานี้ขับเคลื่อนการทำงานด้วยกลไก In-House Caliber 216 TMZ เดินด้วยความถี่ 18,000 ครั้งต่อชั่วโมงพร้อมความสามารถในการสำรองพลังงานได้นานถึง60ชั่วโมงและกันน้ำลึกได้30เมตรโดยนาฬิการุ่นนี้ผลิตมาในจำนวนจำกัดเพียง10เรือนเท่านั้นในราคา 198,000 สวิสฟรังหรือ 7,900,000 บาทLadies Complication Watch Price Brand Dior รุ่นกรองซัวออโตเมตเอตัวเดอเมอร์เซียร์ Dior ถัดมากับรางวัล Ladies Complication Watch Price สุดยอดนาฬิกาข้อมือที่มีความสลับซับซ้อนสำหรับสุภาพสตรีซึ่งแบรนด์ที่ได้รับรางวัลคราวนี้คือ Dior กับรุ่นกรองซัวออโตเมตเอตัวเดอเมอร์เซียร์ Dior โดยเรือนเวลานี้ได้สื่อถึงเรื่องราวจุดเริ่มต้นของ House of Diorย้อนกลับไปในปี1946คุณคริสเตียนเออร์เนสต์ดิออร์ผู้เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ได้เดินทางไปพบกับคุณมาเซลบูซักผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ประสบความสำเร็จและในระหว่างทางนั้นเขาก็สะดุดตากับโมทีฟรูปดาว5แฉกที่ตกอยู่บนพื้นซึ่งในคืนนั้นเองมาเซลบูซักก็ได้ตกลงที่จะลงทุนสนับสนุนความฝันให้กับคริสเตียนเออร์เนสต์ดิออร์โดยคนดิออร์มองว่าดวงดาวที่เขาพบนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งโชคชะตาเพราะดวงดาวนี้มีเสน่ห์ดึงดูดเหมือนฟ้ากำลังช่วยกำหนดทิศทางนำมาซึ่งมรดกอันยิ่งใหญ่ของการเป็น House of Dior โดยหน้าปัดของนาฬิกาถูกออกแบบเป็นภาพทิวทัศน์เมืองปารีสในยามค่ำคืนพร้อมอาคารสุดคลาสสิกซึ่งตั้งอยู่ณเลขที่30 Avenue Montaigne ในกรุงปารีสซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์เมื่อมองไปบนท้องฟ้าจะเห็นดาวอันสวยงามระยิบระยับตระการตาและยังมีเส้นบนแผนที่ของท้องฟ้าที่ถูกวาดขึ้นเป็นสัญลักษณ์กลุ่มดาวราศีกุมเพื่อระลึกถึงความหลงไหลในโหราศาสตร์ของคริสเตียนดิออร์โดยความพิเศษของเรือนเวลาชิ้นนี้อยู่ที่กลไกบนหน้าปัดที่เป็นแบบออโตเมชันซึ่งจะทำงานเมื่อกดปุ่มเม็ดมะยมที่ทำจากทองคำขาวโดยกลไกของนาฬิกาจะขับเคลื่อนส่งดวงดาวเล็กๆ2ดวงพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าสีครามหน้าตำแหน่ง3และ8นาฬิกาทำให้หน้าปัดนาฬิกาเปรียบเสมือนฉากแห่งความฝันที่แท้จริงเพราะจะเห็นภาพ3มิติของท้องฟ้าที่มีดาวตกอันถูกประดับด้วยเพชรที่สามารถเคลื่อนที่ขึ้นมาและร่วงลับขอบฟ้าไปได้ด้วยการบดบังของเมฆที่ทำจากหอยมุกหรือ Mother of Pearl ที่ถูกแกะสลักไว้อย่างสวยงามซึ่งความสวยงามของเรือนเวลาชิ้นนี้เปี่ยมด้วยความสลับซับซ้อนในการสร้างสรรค์ส่งผ่านตัวเรือนเยลโลโกและไวท์โกขนาด38มิลลิเมตรหนา 12.8 มิลลิเมตรจับคู่มากับสายหนังสีดำตกแต่งสีขาวระยิบระยับเข้ากับคอนเซปต์ของนาฬิกาได้เป็นอย่างดีซึ่งออโตเมชันบนหน้าปัดทำงานด้วยกลไกแบบจักรกลร่วมกับกลไกควอตซ์ที่บอกเวลาชั่วโมงและนาทีโดยนาฬิการุ่นนี้ผลิตในจำนวนจำกัดเพียง28เรือนเท่านั้นในราคา 110,000 สวิสฟรังหรือว่า4,390,000 บาทรางวัล Calendar and Astronomy Watch Prize Brand Bowe รุ่น Casital 20 Asterium ต่อมาเป็นรางวัล Calendar and Astronomy Watch Prize สุดยอดนาฬิกากลไกด้านปฏิทินและดาราศาสตร์ซึ่งแบรนด์ที่ได้รับรางวัลนี้ก็คือ Bowe รุ่น Casital 20 Asteriumโดยนาฬิกาเรือนนี้อัดแน่นไปด้วยฟังก์ชันอันสลับซับซ้อนเกี่ยวกับดาราศาสตร์อย่างมากมายซึ่งเราจะพาทุกคนมาดูแต่ละฟังก์ชันไปพร้อมกันเริ่มต้นที่หน้าปัดย่อยตรงกลางด้านบนนั้นจะเป็นสเกลการบอกเวลาแบบ24ชั่วโมง
อีกทั้งจะเห็นกลุ่มดาวต่างๆที่ถูกแกะสลักด้วยเลเซอร์บนกระจกควอตซ์สีฟ้าทรงโดมพร้อมเคลือบสารเรืองแสงซูเปอร์ลูมิโนวาที่จะส่องสว่างเรืองแสงอย่างสวยงามในที่มืดส่วนเดือนจะบอกผ่านแผ่นดิสที่หมุนได้ซึ่งอยู่ข้างใต้โดยเข็มชั่วโมงรูปทรงแปลกตาที่ทำหน้าที่3อย่างด้วยกันก็คือชี้บอกเวลาชั่วโมงพร้อมทำหน้าที่เป็นเข็มทิศชี้ไปทิศเหนือและส่วนดวงดาวที่อยู่ในรูปทรงไข่หรือโอเวลเชฟของเข็มก็คือกลุ่มดาวจักรราศีที่สามารถมองเห็นได้บนฟ้าณเวลานั้นส่วนนับปัดย่อยด้านขวาเป็นการบอกนาทีแบบ retrograde minutesซึ่งเข็มนาทีจะเด้งกลับมายังจุดเริ่มต้นที่เลข0ทุกครั้งที่ครบ60นาทีและด้านในอีกชั้นจะแสดงพลังงานสำรองที่เหลือซึ่งนาฬิกาเรือนนี้มีพลังงานสำรองนานถึง10วันเลยทีเดียวส่วนนับปัดย่อยทางด้านซ้ายจะเป็นสมการเวลา equation of time และมีปฏิทินสุริยคติและแสดงถึงข้างขึ้นข้างแรมของซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้ได้พร้อมกันนอกจากนี้แล้วบริเวณตำแหน่ง6นาฬิกาจะมีทุบิยงที่ดูเหมือนล่องลอยอยู่กลางอากาศสามารถมองทะลุไปยังด้านหลังได้เลยซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของโบเวพลิกกลับมาดูด้านหลังก็จะเห็นการบอกเวลาที่ทางแบรนด์เรียกว่า Annual Calendar หรือปฏิทินรายปีนั่นเองซึ่งจะสามารถอ่านค่าได้ผ่านเข็มกลาง Central Hand โดยเข็มนี้จะชี้บอกเวลาทั้งปีซึ่งใช้เวลา 365.25 วันจึงจะหมุนครบรอบทั้งหมดอีกทั้งยังสามารถอ่านค่าต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลวันครีตสมายันกลางวันและกลางคืนยาวนานที่สุดจุดราตรีเสมอภาคจักรราศีและเดือนอีกด้วยโดยฟังก์ชันที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์ทั้งหมดนี้รวมอยู่ในตัวเรือน White Go และ Red Go ขนาด46มม.หนา 18.3 มม.จับคู่มากับสายหนังโทนสีน้ำเงินขับเคลื่อนการทำงานด้วยกลไกไขลานด้วยมือเดินด้วยความถี่ 18,000 ครั้งต่อชั่วโมงมาพร้อมการสำรองพลังงานได้นานถึง240ชั่วโมงหรือ10วันแน่นอนว่าเรือนเวลาที่รวมฟังก์ชันสุดซับซ้อนเกี่ยวกับดาราศาสตร์มาไว้ในที่เดียวมีเพียงเรือนนี้เรือนเดียวเพียงเท่านั้นในราคา 532,000 สวิสฟรังหรือ21ล้านกับอีก 200,000 บาทรางวัล Artistic Crafts Watch Prize แบรนด์ Piaget รุ่น Altiplano Metida Undulata สำหรับรางวัล Artistic Crafts Watch Prize คือรางวัลเรือนหัตถศิลป์ยอดเยี่ยมซึ่งแบรนด์ที่ได้รับรางวัลนี้ก็คือ Piaget กับรุ่น Altiplano Metida Undulata ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความงดงามและความแข็งแกร่งของธรรมชาติโดดเด่นด้วยนับปัดที่ผสมผสานเฉดสีเขียวสีน้ำเงินและ iridescent hue หรือสีเหลืองให้เข้ากันได้อย่างลงตัวมีการแต่งเติมสีสันอย่างสวยงามและรังสรรค์พื้นผิวอย่างประณีตซึ่งประกอบไปด้วยวัสดุหลากหลายเช่นเยื่อไม้ฟางหนังจึงออกมาเป็นนับปัดอันสวยงามมีผิวสัมผัสที่แตกต่างอย่างลงตัวซึ่งทั้งหมดนี้ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นโดย Rose Sanuelศิลปินชาวฝรั่งเศสเธอได้เจรไนแต่ละองค์ประกอบอย่างพิถีพิถันก่อนจะประดับชิ้นส่วนทีละชิ้นลงบนหน้าปัดเนื่องจากวัสดุแต่ละชิ้นมีความบางเฉียบจึงต้องอาศัยความเชี่ยวชาญและความประณีตเป็นอย่างมากในการประกอบให้เข้ากันอย่างลงตัวนอกจากนี้แล้วนาฬิกายังโดดเด่นด้วยกลไกตูบิยงที่ประดับอยู่บนหน้าปัดฝั่งขวามือล้อมรอบด้วยเพชรน้ำดีมีความระยิบระยับอย่างงดงามส่วนฝั่งซ้ายมือก็มีพื้นที่สำหรับหลักชั่วโมงซึ่งประกอบไปด้วยเข็มชั่วโมงและนาทีสำหรับบอกเวลาตามปกตินับปัดถูกล้อมรอบด้วยอัญมณีทรงสี่เหลี่ยมอย่างสวยงามมาพร้อมตัวเรือน White Go ขนาด41มิลลิเมตรจับคู่มากับสายหนังสีเขียวเข้ากันได้ดีกับสีนับปัดขับเคลื่อนการทำงานด้วยกลไกไขลานด้วยมือสำรองพลังงานได้นาน55ชั่วโมงโดยนาฬิกาซีรีส์นี้ผลิตมาในจำนวนจำกัดเพียง8เรือนเท่านั้นมีราคาค่าตัวอยู่ที่ 225,000 สวิสฟรังหรือ 8,900,000 บาท Audacity Price แบรนด์เมซงอัลเซ่รุ่นเพอร์เซ่อาเซอร์สำหรับรางวัล Audacity Price เป็นรางวัลพิเศษที่พิจารณาจากนาฬิกาที่ถูกส่งเข้าชิงรางวัลภายใต้ข้อกำหนดว่าต้องเป็นนาฬิกาที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นแบบที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อน
ดยมีความแปลกใหม่และสร้างสรรค์ซึ่งแบรนด์ที่ได้รับรางวัลนี้ก็คือเมซองอัลเซ่รุ่นเพอร์เซ่อัลเซอร์ซึ่งเป็นนาฬิกาตั้งโต๊ะที่มีชิ้นส่วนประกอบมากถึง233ชิ้นจุดเด่นของนาฬิกาอยู่ที่ทางแบรนด์ได้ร่วมมือกับโรงเรียนช่างทำนาฬิกาเพื่อออกแบบกลไกชนิดพิเศษที่ทำให้ลูกค้าสามารถประกอบตัวเรือนขึ้นมาเองได้โดยลูกค้าก็จะได้ความรู้ในการประดิษฐ์นาฬิกาและได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ซึ่งนาฬิกาเรือนนี้ได้ดีไซน์มาเป็นแบบร่วมสมัยโดยหลังจากที่นาฬิกาถูกประกอบและทดสอบในห้องปฏิบัติงานแล้วก็จะถูกถอดส่วนประกอบต่างๆออกและนำส่วนประกอบต่างๆส่งไปให้กับลูกค้าโดยมีเพียงชิ้นส่วนสำหรับควบคุมเท่านั้นที่ถูกประกอบไว้แล้วล่วงหน้าส่วนที่เหลืออีก169ชิ้นผู้ซื้อจะต้องประกอบขึ้นเองที่บ้านโดยใช้ชุดคู่มือที่ให้มาซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละชิ้นแต่ละขั้นตอนเขียนอธิบายไว้อย่างชัดเจนสำหรับส่วนประกอบแต่ละชิ้นได้รับการขัดแต่งอย่างประณีตเพื่อให้ได้พื้นผิวที่โดดเด่นเป็นพิเศษมีทั้งการขัดแต่งผิวแบบซาตินการขัดเงาอย่างสวยงามและการแต่งผิวแบบพ่นสายที่มีความหยาบเล็กน้อยทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงงานฝีมือที่ทางแบรนด์ใส่ใจในการรังสรรค์ทุกขั้นตอนอย่างแท้จริงมาพร้อมตัวเรือนที่ทำจากวัสดุสตีลและเยลโลโกลด์ขนาด100คูณ161มิลลิเมตรหนา100มิลลิเมตรขับเคลื่อนการทำงานด้วยกลไกไขลานด้วยมือบอกเวลาเป็นชั่วโมงนาทีและวินาทีและที่สำคัญคือนาฬิกาจะบอกเวลาผ่านเสียงระฆังที่ตีบอกเวลาในทุกๆชั่วโมงเรียกว่า striking watch กลไกเดินด้วยความถี่ 18,000 ครั้งต่อชั่วโมงสำรองพลังงานได้ยาวนานถึง300ชั่วโมงโดยนาฬิการุ่นนี้ผลิตในจำนวนจำกัดเพียง500เรือนเท่านั้นในราคา 5,800 สวิสฟรังหรือ 230,000 บาทรางวัล IQ Door รางวัลนาฬิกายอดเยี่ยมแห่งปีแบรนด์ Audemars Piguet รุ่นโค้ด1159 by Audemars Piguet Ultra Complication Universal ปิดท้ายด้วยรางวัล IQ Door นาฬิกายอดเยี่ยมที่สุดแห่งปี2023ได้ตกเป็นของแบรนด์ Audemars Piguet รุ่นโค้ด1159 by Audemars Piguet Ultra Complication Universal ซึ่งความพิเศษที่สุดของเรือนนี้ก็คือฟังก์ชันสุดซับซ้อนระดับ Ultra Complication ถือว่าเป็นนาฬิกาข้อมือเรือนแรกของทางแบรนด์ที่เปี่ยมไปด้วยความซับซ้อนมากขนาดนี้โดยนาฬิกาเรือนนี้ได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเป็นการยกย่องกลไกนาฬิกาพก The Universal ในปี1899ซึ่งเป็นหนึ่งในนาฬิกาพกที่ซับซ้อนที่สุดเท่าที่ Audemars Piguet เคยผลิตมาโดยนาฬิการุ่นนี้มาพร้อมทั้งหน้าปัดแบบ Solid และหน้าปัดแบบที่ทางแบรนด์เรียกว่า Architectural Dialอีกทั้งนาฬิกาเรือนนี้ยังประสาน40ฟังก์ชันเข้าไว้ด้วยกันในเรือนเดียวโดยแบ่งออกเป็น23 complications ที่สุดซับซ้อนเช่น moon phase flyback chronograph split second chronograph perpetual calendar รวมไปถึงฟังก์ชันบอกเวลาด้วยเสียง super sonary technology อย่าง petit sonary และกรอง sonary และ minute repeater แต่ถึงแม้ว่านาฬิกาจะมีฟังก์ชันอันมากมายแต่ทางแบรนด์ก็สามารถออกแบบหน้าปัดและปุ่มพุชเชอร์ต่างๆข้างตัวเรือนให้ดูกลมกลืนกับตัวเรือนดูเรียบง่ายสะอาดตาสวยงามและยังสามารถใช้งานได้จริงทั้งหมดนี้อยู่ในตัวเรือนพิงโกขนาด42มิลลิเมตรหนา 15.55 มิลลิเมตรจับคู่มากับสายยางที่เย็บติดกับสายผ้าด้านบนทำให้ภาพรวมของนาฬิกาดูสปอร์ตหรูหราอย่างลงตัวขับเคลื่อนด้วยการทำงานกลไกคาลิเบอร์ 1,000 ที่ประกอบขึ้นด้วยชิ้นส่วนกว่า 1,100 ชิ้นซึ่งต้องใช้เวลาในการพัฒนานานถึง7ปีกว่าจะออกมาเป็นเรือนเวลาพิเศษชิ้นนี้ได้โดยนาฬิการุ่นนี้มีเพียงเรือนเดียวในโลกและมีราคาอยู่ที่ 1,720,000 สวิสฟรังหรือ 68.7 ล้านบาทเหมาะสมกับความเป็นสุดยอดนาฬิกาแห่งปี2023อย่างแท้จริงและนี่คือนาฬิกาที่ได้รับรางวัล Grand Prix Horlogerie de Geneva หรือ GPHG ในปี2023นี้ซึ่งเป็นบางส่วนที่เราได้หยิบยกขึ้นมาให้ทุกคนทำความรู้จักแต่ละเรือนมากขึ้นไปพร้อมๆกันแล้วคุณล่ะชอบนาฬิกาเรือนไหนเป็นพิเศษทึ่งกับนาฬิกาเรือนใดที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติอื่นๆในปีนี้มากที่สุดสามารถคอมเมนต์มาแชร์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆกันได้เลยติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับนาฬิกาได้ที่Facebook,
auctionhouse.th ซื้อได้ที่ auctionhouse